สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมู3ชั้นคั่วพริกแห้งกะเพรากรอบกันนะคะไปดูเครื่องปรุงแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะหั่นหมูเป็นชิ้นให้พอดีคำนะคะพริกกระเทียมปั่นหรือโขกให้พอหยาบนะคะเอาหมูลงไปคั่วนะคะคั่วให้สุกนะคะเดี๋ยวน้ำมันหมูก็จะออกเองนะคะพอหมูเริ่มเหลืองสุกได้ที่แล้วนะคะก็ใส่พริกกระเทียมลงไปคั่วเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยรสดีผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานพักรอไว้ก่อนจ้าแล้วเราก็เตรียมไปซอยตะไคร้นะคะซอยบางๆนะคะเพื่อที่จะเอาไปทอดจ้ะทอดได้เลยค่ะทอดให้พอเหลืองๆนะคะระวังไหม้นะคะแล้วก็ตักมาพักไว้ค่ะแล้วก็ทอดกะเพรานะคะทอดให้ใบมันสีจะเข้มขึ้นนะคะต้องระวังไหม้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโรยหน้านะคะจัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ